รอยยิ้มของคนไทยจิตบริการการท่องเที่ยวมันไปหมดแล้วครับสิ่งนี้เราลืมไม่ได้ธรรมชาติงดงามอาหารอร่อยราคาถูกจิตในการให้การบริการของคนไทยต้นเหตุของประเทศไทยคืออะไรคือความเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์พูดเสมอเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องความเชื่อมั่นนะครับมีม็อบมาเยอะๆคนก็ขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นผมไม่เดือดร้อนแต่ประเทศเดือดร้อนเนี่ยคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดจริงไหมจริงขาดความเชื่อมั่นใครผู้นำทำไมอ่ะผู้นำไม่กล้าตัดสินใจผู้นำไม่ดำเนินการผู้ทำไม่ดำนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ความเชื่อมั่นตกต่ำลงคนที่อยากมาลงทุนก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนนั่นก็สิ่งที่พลเอกประยุทธ์เขาบ่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะครับรับชมจากFacebook รับชมทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนบวชมาเป็นอันดับ1นะครับคงหนีไม่พ้นโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเบื้องลึกของมันเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องร้ายนะครับไปดูที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้บ้างเราลองมองสองอย่างมองวันนี้แล้วมองอนาคตมองสิ่งที่ไกลตัวก่อนที่จะมาถึงที่ใกล้ตัวถ้าเรามองใกล้ตัวไม่มีทางทำได้พอใจคนทุกคนหรอกนะหลายอย่างมันเป็นเรื่องของโครงสร้างหลายอย่างเป็นเรื่องของการทำงานระยะยาวไม่อาจจะเกิดประโยชน์กับตรงโน้นแต่ตรงนี้มันยังมาไม่ถึงนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่มันทำให้เกิดความคิดที่มันสับสนวนมานไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันตรงนี้ว่าเราจะอยู่กันยังไงถ้าเรามองเปรียบเทียบต่างประเทศผมก็ดูตัวอย่างในโทรทัศน์ในช่องต่างประเทศผมก็เห็นแต่ละประเทศเขาก็มีความสุขของเขานะอาจจะแตกต่างกับของเรานะเขาจะมีชุมชนเมืองชุมชนชนบทของเราวันนี้เราเป็นชุมชนเมืองเกือบทั้งหมดนะครับไอ้ชนบทก็ยากจนก็คือยากจนไปเลยคืออยู่กันไม่ได้อ่ะมันเกิดความแตกต่างมากมายเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือทำยังไงโอกาสคนทุกคนจะเข้าถึงโอกาสในการใช้ทรัพยากรของประเทศไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะป่าไม่ว่าจะต่างๆก็แล้วแต่รัฐบาลก็พยายามปรับแก้ตรงนี้มาเยอะแยะพอสมควรลองไปติดตามดูนะครับถ้าเขาถึงโอกาสทุกคนก็มีโอกาสที่จะไปแสวงหาประโยชน์หารายได้หาอะไรจากถนนหนทางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำไว้แล้วนี้เพื่อไม่เกิดการอาทิเช่นการจราจรเราก็ไม่ต้องการให้เกิดการติดขัดนะเราก็ต้องแก้ปัญหาว่าทำยังไงคนที่มีรายได้สูงเพียงพอก็สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าผ่านทางได้ในส่วนข้างล่างโครงสร้างพื้นฐานปกติก็คนที่ไม่ต้องเสียเงินคนที่อยู่มีรายน้อยก็ใช้ข้างล่างเราต้องทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกันไม่ใช่ทำเพื่อคนรวยเพื่อคนจนแล้วทุกคนต้องเข้าถึงให้หมดเพราะนั้นเราต้องดูที่รายได้ของคนเป็นยังไงสิ่งที่ทำวันนี้เราควรจะคิดแบบนี้ไม่รู้ผมคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะนั้นรัฐบาลคิดรายละเอียดตรงนี้มานะครับในเรื่องของอุปสรรคบ้านเรานั้นผมคิดว่ามันก็มีอยู่แล้วประเทศไทยแต่ผมก็ต้องมองในเรื่องของโอกาสของประเทศไทยมีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นศูนย์กลางของภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนลากเส้นไปยังไงก็ตามซ้ายขวาบนล่างลงมาจากประเทศรอบบ้านมีประเทศเราอยู่ตรงกลางทั้งสิ้นเราต้องไม่ทำลายจุดนี้ลงไปด้วยความไม่มีเสถียรภาพไม่มีความมั่นคงปลอดภัยต่างๆในประเทศไทยต้องไม่ทิ้งตรงนี้ถ้าท่านลืมตรงนี้มันไปหมดอะครับไม่ว่าสังภาพอะไรก็ตามไม่ว่ารอยยิ้มของคนไทยจิตบริการการท่องเที่ยวมันไปหมดแล้วครับสิ่งนี้เราลืมไม่ได้ธรรมชาติงดงามอาหารอร่อยราคาถูกจิตในการให้การบริการของคนไทยเซอร์วิสทุกคนยอมรับหมดสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะรักษาไว้ให้ได้แล้วกันนั่นก็เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันยังไงสำหรับโครงการนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครั้งนี้ก็เกิดนโยบายนะครับหลังปีงบประมาณพุทธศักราช2564นำมาใช้นะครับหลังจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรโครงการคนละครึ่งนะครับถูกนำมาใช้เมื่อปรับการดำเนินเสร็จก็นำมาใช้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเข้าให้มีการลงทะเบียนทีละ1ล้านคนก็เข้าไปโครงการที่2โครงการที่3 4ฮะก็ไล่ตามดับทีละล้านทีละล้านทีละล้านคนได้แล้วก็เคยได้อีกคนได้อีกก็ได้ไม่ได้นะครับ
ก็มีการใช้นะฮะในแง่ข้อจริงก็คือมีการใช้ไปยังท้องถิ่นตามจุดต่างๆตลาดสดก็สามารถทำโครงการคนละครึ่งได้คนจะเข้าโครงการคนละครึ่งก็ไปรายงานตัวต่อแอปพลิเคชันก็จะสามารถได้เงินคืนมานะครับยิงกันไปยิงกันมาใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเครื่องมือก็เป็นโครงการที่เรียกว่าไร้เงินสดซึ่งหลักคิดนี้มาจากประเทศจีนเขาใช้ WeChat เป็นตัวทำโครงการนี้นะครับที่มาของมันคืออะไรต้องเข้าใจหลักของมันนะพอเข้าใจหลักของมันเราจะรู้ว่าอ๋อที่มาของมันเนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปนะครับอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะรู้ทันทีว่าไอ้ที่ไปที่มาของมันนั้นจะส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างไรบ้างโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เริ่มต้นนะฮะมาจากไหนนะมาจากโครงการที่ชื่อว่าโครงการประชารัฐประวัติของประชานิยมเนี่ยมันคืออะไรก่อนนะฮะเราต้องเข้าใจว่าประชานิยมมันคืออะไรประชานิยมตามทฤษฎีแล้วนะครับประชานิยมเป็นลัทธิอิงสามัญชนนะครับประชานิยมเนี่ยนิยามเป็นอุดมการณ์หรือที่พบได้น้อยกว่าเป็นปรัชญาทางการเมืองหรือวาทกรรมประเภทหนึ่งนะครับนั่นคือแนวคิดทางการเมืองซึ่งเปรียบกับประชาชนกับอภิชนนะครับกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางการเมืองนอกจากนี้ประชานิยมยังสามารถนิยามได้ว่าเป็นวาทศิลป์นะครับซึ่งสมาชิกนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสังคมหลายคนใช้พจนานุกรมเคลมบริดจ์นะครับนิยามเรื่องนี้ว่าเป็นแนวคิดและกิจกรรมทางการเมืองอันมีเจตนาเพื่อเป็นตัวแทนของความต้องการและความปรารถนาของประชาชนนะครับประชานิยมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ดึงดูดใจประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างชนชั้นและการถือพวกทางการเมืองประชานิยมนั้นตรงกันข้ามกับรัฐนิยมนะครับถือว่านักการเมืองอาชีพเพียงจำนวนหนึ่งมีความรู้ดีว่านักการประชาชนและการตัดสินใจของรัฐในนามของพวกนั้นอย่างไรก็ตามมีการอ้างอิงว่าผู้นิยมประชานิยมนั้นค้ำจุนรัฐบาลอำนาจนิยมอันเกิดจากกระบวนการปลุกระดมทางการเมืองซึ่งผู้นำปราศัยแก่มวลชนนะครับได้ปราศจากการปรีประนอมพรรคหรือสถาบันใดอันนี้คือทฤษฎีเลยนะทฤษฎีเป็นทฤษฎีของอังกฤษนะที่มีการนิยามเรื่องนี้ไว้ในประเทศไทยที่เริ่มไปและมีการศึกษาคือเรื่องของโครงการนะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับได้ศึกษาเรื่องของประชานิยมไว้และให้นิยามนโยบายของประชานิยมนะครับบอกว่านโยบายทางประชานิยมอันเป็นแนวเป็นการกล่าวขวัญกันอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมาเห็นจะไม่มีนโยบายไทยที่กล่าวถึงนโยบายประชานิยมซึ่งมีแง่บวกและแง่ลบกล่าวได้ว่านโยบายประชานิยมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามการนำเสนอถูกพิจารณาว่าเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของทักษิณชินวัตรและสร้างผลกระทบต่อการเมืองอย่างมากโดยเฉพาะนโยบายทางการเมืองที่ประชานิยมได้กลายเป็นรูปแบบที่นักการเมืองใช้หาเสียงมากที่สุดในปัจจุบันนะเวลาจะพูดถึงโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเราต้องมีที่มาที่ไปของมันมีทฤษฎีนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์นักปกครองของไทยมักจะอ้างทฤษฎีและนำหลักคิดของทฤษฎีของตะวันตกมาปรับใช้นะครับเรื่องโครงการคนละครึ่งเนี่ยรัฐบาลไทยโดยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งโครงการที่ชื่อว่าประชารัฐขึ้นมานะครับประชานิยมเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่เริ่มต้นมาจากทักษิณเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกนะครับในสมัยหม่อมราชวงศ์ครุฑฤทธิ์ปราโมชนะครับในโครงการที่ชื่อว่าโครงการเงินผันต่อมาคุณชวนยุคทักษิณชินวัตรคุณชวนหลีกภัยก่อนนะคุณชวนหลีกภัยเอามาใช้ชื่อว่าโครงการมิยาซาว่าต่อมาทักษิณก็เอามาใช้เป็นโครงการประชานิยมเลยนะครับต่อมาก็รัฐบาลจากนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลต่างๆก็เอามาใช้แจกนู่นแถมนี่เพิ่มนั่นให้นี่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ใช้ประชานิยมหนักมาก
ครั้งสุดท้ายในการใช้ประชานิยมก็ร้อย 5,000 บาทนะครับอยู่ที่บ้านในช่วงที่ล็อกดาวน์โควิด-19 เป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนคนละ 5,000 บาทนะครับต้องไปกู้เงินยืมมาจากต่างประเทศจำนวน1ล้านล้านบาทและที่เหลือเอามาจากงบประมาณพุทธศักราช 2,563 แบ่งเป็น3กฎหมาย3ฉบับโยกเงินมานะครับคราวนี้โครงการคนละครึ่งเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหนที่มาให้ประชาชนคนละครึ่งนะครับก็เป็นโครงการนะครับที่เอาเงินนะครับงบประมาณนะแผ่นดินนะฮะมาเพื่อที่จะจัดสรรให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ทีละ1 ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่าก็ต้องเอาเงินภาษีไปคืนให้กับประชาชนแล้วก็หวังว่าจะกระตุ้นการขายนะครับโครงการลักษณะเช่นนี้เป็นโครงการที่เหมาะในทำในลักษณะยังไงทำในระยะสั้นนะจะส่งผลดีในระยะยาวไหมไม่ดีนะครับล่าสุดการประชุมหารือกันนะครับการเสวนาการของกระทรวงการคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยของสภาพัฒน์มีความเห็นตรงกันนะสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะฟื้นตัวช้านะครับจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับนั่นหมายความว่ามีการประเมินก่อนหน้านี้มีการแถลงการของกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะในไตรมาสที่3จะอยู่ที่ประมาณติดลบ 7.2 ในไตรมาสที่4ท้ายปี2563เนี่ยจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 7.5 คือเพิ่มกว่าเดิมรัฐบาลจึงมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำโครงการนี่ไงเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็ช็อปชิมใช้คราวนี้ก็ทำโครงการคนละครึ่งโครงการเหล่านี้ก็คือโครงการประชานิยมนะครับใครได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าถึงโซเชียลมีเดียนะครับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะที่กำลังมีปัญหากำลังต่อต้านรัฐบาลจะได้ประโยชน์เหล่านี้เพราะอยู่ใกล้สื่ออย่างนิวมีเดียเป็นสำคัญก็ว่ายง่ายเป็นการแจกเงินทางอ้อมนะแจกทางตรงก็ไม่อ้อมแล้วแจกเงินตรงๆนี่แหละนะครับก็คือไปใช้ประเด็นที่น่าสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า1จ่ายไปแล้วเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะครับเงินเหล่านี้ก็มาจากไหนก็เงินจากภาษีร้อยละ70นะครับของภาษีรายได้ของประเทศไทยมาจากภาษีทางอ้อมคือ VAT 7% ทางตรงนะครับมาจากไหนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นรายได้โครงการนี้จะส่งผลดีส่งผลเสียอย่างไรส่งผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่จะส่งผลเสียก็เหมือนดินพอกหางหมูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นี่ใช้ประชานิยมอย่างหนักถามว่าวิธีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไหมไม่ใช่นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเป็นการสร้างดินพอกหางหมูจะดีเพียงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลผมบอกตลอดว่ามันเป็นวิธีคิดที่ผิดหลักนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ไม่แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของประเทศไทยคืออะไรคือความเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์พูดเสมอเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องความเชื่อมั่นนะครับมีม็อบมาเยอะๆคนก็ขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นผมไม่เดือดร้อนแต่ประเทศเดือดร้อนเนี่ยคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดจริงไหมจริงขาดความเชื่อมั่นใครผู้นำทำไมอ่ะผู้นำไม่กล้าตัดสินใจผู้นำไม่ดำเนินการผู้ทำไม่ดำนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ความเชื่อมั่นตกต่ำลงคนที่อยากมาลงทุนก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนนั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เขาบ่นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโครงการนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะก็กุศโลบาย1ก็ทำให้ม็อบวัยรุ่นจางไปได้ชั่วคราวก็จะทำขึ้นมา70ครั้งก็คือ70ล้านคนน่ะว่าง่ายๆนะครับก็ได้นะแต่มันจะส่งผลดีในระยะยาวมันไม่ดีหรอกมันเป็นเรื่องของดินพอกหางหมูนะครับแล้วก็มาสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เข้าใจคำว่ามหภาคคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องแก้ที่ยุทธศาสตร์ไม่ได้แก้ที่ยุทธการและไม่แก้ที่ยุทธวิธีแต่พลเอกประยุทธ์เดินเกมแก้ที่ยุทธวิธีนะครับใช้หลักการแก้ปัญหาที่เรียกว่าจุลภาคคือเรื่องเล็กนะครับเรื่องเล็กเหล่านี้มันจะส่งผลดีมั้ยเล็กน้อยมันจะส่งผลดีต่อรายได้มวลรวมของไทยไม่มีมันจะเพิ่มปัญหามากขึ้นและจะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และปัญหาต่อรัฐบาลต่อไป
นะครับซึ่งจะเป็นปมใหญ่เลยและจะถูกกล่าวหาในประวัติศาสตร์ว่าใช้ประชานิยมหนักที่สุดซึ่งมันเป็นจุดอ่อนนะครับเมื่อไรเงินหมดเมื่อนั้นแหละม็อบมาประเทศที่ใช้หลักคิดลักษณะเช่นนี้มาก่อนเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่สภาวะล้มเหลวเนี่ยอาร์เจนตินากรีซนะครับเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ประเทศอย่างฟิลิปปินส์นะตระกูลมาร์กอสก็ใช้หลักคิดนี้สุดท้ายก็โดนยึดอำนาจสุดท้ายก็โดนพ้นจากตำแหน่งนะครับตระกูลมาร์กอสก็ยังอยู่คู่ฟิลิปปินส์อยู่นะครับแต่เป็นประเด็นนะปัจจุบันในเวเนซุเอลาก็นิโคลัสมาดูโรกรีซใช้เงินประชานิยมจนไม่มีเงินที่จะจ่ายไก่ในเวเนซุเอลา1ตัวมีมูลค่า2ล้านเทียบกับ2ล้านบาทหอบเงิน2ล้านไปซื้อไก่1ตัวเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอัตราเงินเฟ้อจะตามมาในอนาคตมันส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อหลักคิดลักษณะเช่นนี้เป็นหลักคิดประชานิยมที่มาจากประเทศอังกฤษอังกฤษยังไม่กล้าใช้เลยนักการเมืองของอังกฤษมีคนเคยหาเสียงเรื่องนี้ว่าจะมาใช้เรื่องของประชานิยมก็ยังไม่กล้าใช้แต่ประเทศไทยใช้มันก็แปลกดีนะนะฮะก็จับตามองให้ดีฮะโครงการนี้จะดีเพียงระยะสั้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับแต่ในทางระยะกลางและยาวจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลและก็ส่งผลเสียต่อประเทศไทยซึ่งใครจะต้องรับผิดชอบโครงการนี้ประชาชนทุกคนเพราะว่าในระยะยาวเรายังคงมีชีวิตอยู่แต่นักการเมืองและพรรคการเมืองเขาจะพ้นจากหน้าที่ไปตามห้วงเวลาทางการเมืองนั่นเองรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับแล้วก็อาจจะโกรธกันว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวพูดการเมืองความจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสิทธิ์นะความจริงพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามีรัฐธรรมนูญที่บังคับมีรัฐธรรมนูญบังคับแต่ละท่านทุกคนก็มีรัฐธรรมนูญบังคับจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นจะเป็นทูตจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นตาสีตาสาใครก็ตามก็อยู่ไปภายใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่มีในรัฐธรรมนูญว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพก็พูดได้อย่างนี้ก็ขอถือสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาโทษก็เอาโทษได้ลองไปหาข้อหาแล้วก็ยอมรับว่าจะมีก็จะยอมฟังข้อหาต่างๆอันนี้เป็นวงเล็บโอเคแล้วก็ไม่ต้องรอสัญญาได้ไหมปลูกฝังแต่สิ่งดี
ชิดชูเนื้อสิ่งอื่นใดรักษามาคีกันไว้ถึงยังไงก็พี่น้องกันใกล้ความจริงแล้วนะร้องได้ไหมตรงนี้จงคืนความสุขลูกสักทีลูกฟังแต่สิ่งดีดีรู้รักษาความเป็นไทยชาติศาสตร์สัตว์ของเชิดชูเนื้อสิ่งอื่นใดรักษามาคีกันไว้ถึงยังไงก็พี่น้องกันพี่น้องของไทยสัญญาเรื่องราวที่เกิดเมื่อวานขอให้มันเป็นเพียงฝันร้ายสัญญาได้ไหมแต่นี้ต่อไปจะไม่แบ่งฝ่ายเหนือกลางอีสานและใต้เราก็คือคนไทยด้วยกันมากๆ